ชีวิตเราลิขิตชีวิตเราเองไม่ใช่พรหมหรือฟ้าหรือใครอยากเป็นอะไรแล้วแต่ใจของเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภะดำเนินรายการครับค่ะแล้วก็ในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการของเรานะคะต้องบอกคุณผู้ชมทั่วโลกเลยค่ะว่าทุกๆท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงค่ะและวิทยากรก็มากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะอย่างที่ทางรายการได้เน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยค่ะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะครับและหลังจากที่เราได้นำเรื่องราวของพระอาจารย์นะครับที่บวชอุทิศชีวิตนะครับในช่วงวันวิสาขบูชาที่ผ่านมานั้นนะครับก็ต้องบอกว่าหลายท่านที่ติดตามรับชมอยู่นะครับรู้ว่าประทับใจแล้วก็ซาบซึ้งมากๆนะครับเราก็อยากจะได้รู้จักประวัติชีวิตแล้วก็แรงบันดาลใจนะครับจากพระอาจารย์ทุกๆรูปเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อีก2รูปครับที่ท่านจะได้นำเรื่องราวความเรียกว่าความสุขแบบพระนี่นะครับมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆท่านที่จะได้ดำเนินรอยตามนะครับแล้วก็มีความสุขเช่นท่านนะครับวันนี้เราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พิเชษโยคะชโยนะครับเรียนธรรม5ประโยคแล้วก็พระอาจารย์พระมหาอธิวัฒน์ครับพระอธิชโยเรียนธรรม7ประโยคครับนมัสการครับกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรค่ะก็ต้องขอถามในเรื่องของภูมิลำเนาก่อนเลยนะคะอยู่ที่ไหนอย่างไรกันบ้างเจ้าคะขอเริ่มที่พระมหาพิเชษละกันนะครับพี่เป็นคนภูมิลำเนานะครับอยู่เมืองดอกบัวงามครับก็คือจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีโอ้ค่ะและผูกพันกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่ยังเด็กๆไหมคะก็เรียกว่าคุณปู่ครับเป็นมัคคทายกที่วัดครับโอ้เข้าวัดส่วนใหญ่จะตามท่านไปครับบางทีก็เข้าวัดวันมาฆบูชาวิสาขบูชาหรือที่โรงเรียนท่านจัดไปครับให้ไปก็ไปครับส่วนใหญ่ก็จะไปตามวันสำคัญครับก็มีงานสำคัญวันพระไปด้วยไหมฮะวันพระก็มีบ้างครับค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันสำคัญประเพณีของคนอุบลเป็นไงครับพระอาจารย์วันพระวันโกนอะไรเงี้ยเขามีไปปฏิบัติธรรมเป็นเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจกับเยาวชนอะไรด้วยไหมฮะก็มีตามที่โรงเรียนนะครับวันพระวันสำคัญเนี่ยก็จะมีไปที่วัดตอนบ่ายๆครับไปกราบพระไปขอพรอะไรโรงเรียนพาไปเลยนะครับโรงเรียนพาไปดีส่วนถ้าวันพระนี่โดยพวกผู้ใหญ่จะไปทำบุญที่วัดกันครับเราก็ตามไปก่อนไปโรงเรียนก็ตามไปบ้างถ้าจะไปใส่บาตรไปอะไรเงี้ยนะครับถ้ามีเวลาก็จะไปครับก็จะลงกิจกรรมครับจนถึงอายุสักเท่าไหร่ครับถึงได้มีโอกาสได้เข้ามาเป็นผู้ได้โอกาสได้บวชเป็นสามเณรเนี่ยครับตอนเด็กๆครับหลวงพี่ไม่ได้คิดเลยว่าจะบวชสามเณรนะครับ คิดแค่ว่าเมื่ออายุ20เราจะบวชให้คุณพ่อคุณแม่แค่นี้ครับตามประเพณีครับตามประเพณีหลวงพี่คิดแค่นี้ครับค่ะแต่พอประมาณจบป.6 ครับช่วงจบป.6 หลวงพี่ก็เพื่อนๆ นะครับเขาจะเข้ากรุงเทพมาหาพ่อแม่ที่ทำงานกรุงเทพแต่หลวงพี่นี่พ่อแม่ไม่ได้เข้ากรุงเทพทำงานที่บ้านหลวงพี่ก็จะนอนเล่นอยู่ที่บ้าน แล้วก็เกิดความคิดขึ้นมาครับวิถ้าเกิดเราตายไปตอนนี้เราจะเป็นยังไงความรู้สึกขึ้นมาครับวิถ้าเกิดเราตายแบบนี้แสดงว่าเคยเห็นภาพงานศพเห็นภาพคนที่เสียชีวิตอย่างนั้นแหละให้เกิดคิดแบบนั้นได้คือช่วงนั้นรู้สึกว่าฝันเห็นหัวกะโหลกบ่อยมากครับรูปหัวกะโหลกแล้วก็ตอนเด็กกันนะคะครับครับแล้วก็มาคิดถ้าเราตายไปตอนนี้เราจะเป็นยังไงความรู้สึกหลังตายไปคนอื่นจะเห็นเราไหมเราจะเห็นคนอื่นไหมโอ้เรียกว่ามีความคิดหรือว่าคำถามในใจแล้วก็คิดไปเลยคิดมาพี่ว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายแล้วเกิดมาทำไมก็คิดอย่างนี้ครับเคยถามคุณพ่อคุณแม่ไหมคะก็ยังไม่เคยถามครับตอนเด็กครับก็ผ่านมาปีนึงก็มีโครงการบรรพชาสามเณรที่วัดแถวบ้านค่ะโยมแม่ก็ไปขอบรรพชาอุปสมบทมาให้เลยครับแสดงว่าขอโยมแม่ไม่ได้ขอโยมแม่เอามาให้โยมแม่ขอให้เราบวชโยมแม่เอาให้แล้วบอกว่านี่บวชไหมนี่ที่วัดนี่เพื่อนคนนี้คนนั้นคนนี้เขาก็บวชกันพี่ก็ตัดสินใจอยู่แต่ยังไม่ได้บอกสุดท้ายพี่ก็ไปบวชแล้วก็สวดมนต์ทำวัดอะไรตามประเพณีที่พระเขาทำแต่ก็
ม่ได้รู้ความเป็นจริงชีวิตครับค่ะแล้วก็ลาสิกขาไปบวชนานแค่ไหนคะก็ประมาณ1เดือนครับเดือนนึงไม่ใช่โครงการของวัดสาขาไม่ใช่ครับก็เป็นโครงการของวัดทั่วไปที่จัดกันในช่วงเรียกว่าภาคฤดูร้อนครับค่ะแล้วก็ผ่านมาอีกปีนึงก็มาโรงเรียนโยมอาจารย์ที่บ้านท่านติดจานดาวธรรมท่านบอกว่านี่ลองไปบวชที่วัดธรรมกายดูไหมวัดธรรมกายเป็นยังไงยังไม่รู้จักตอนนั้นยังไม่รู้จักครับค่ะโยมอาจารย์ไปคุยกับโยมพ่อแม่ผมเลยว่าเนี่ยอยากให้บวชนะอยากให้บวชที่วัดนี่ไปคุยไปติดต่อไปหมดแล้วครับหลวงพี่ก็ยังตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากครับแล้วก็มีประจวบกับพระอาจารย์ที่วัดครับท่านไปชวนตามโรงเรียนค่ะแล้วก็อาจารย์ก็ประกาศทั่วห้องประชุมเลยว่าบอกว่าให้หลวงพี่บวชอาจารย์ที่เป็นโยมอาจารย์ที่มาบอกโยมแม่เนี่ยนะครับอาจารย์ท่านบอกว่าประกาศชื่อเลยว่าอยากให้นายพิเชษฐ์บวชทำไมล่ะครับเพราะว่าตอนเรียนหลวงพี่ต้องมีอะไรเป็นแซบหรือเปล่าคะก็ในเชิงบวกหรือว่าเชิงอยากให้บวชเงี้ยนะก็ไม่แน่ใจเหมือนครับก็หลวงพี่ก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นคนธรรมดานี่แหละแต่อาจจะโยมอาจารย์อาจจะเคยเห็นว่าพระอาจารย์บวชตอนครั้งที่เป็นเด็กอยู่ใช่ไหมฮะก็คิดว่าน่าจะมีใจทางด้านนี้ผมก็เลยบอกว่างั้นขอเรียนให้จบม.3ก่อนแล้วก็ตัดสินใจเลยครับลาออกจากบ้านนะครับแล้วก็ตัดสินใจมาบวชที่หมายความว่าพอจบม.3แล้วครับจบม.3แล้วช่วงนั้นก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้มาวัดพระธรรมกายด้วยครับยังไม่ได้มาแต่ว่ามีโอกาสว่าตั้งใจไว้ว่าจบม.3ก่อนแล้วครับตั้งใจว่าจบม.3แล้วจะมาบวชที่วัดพระธรรมกายครับแล้วความคิดในเรื่องของถ้าตายไปตอนนี้ตอนที่นอนตอนเด็กๆคิดอยู่เนี่ยฮะได้คำตอบแล้วหรือยังหรือว่าจะมาค้นหาคำตอบจากที่วัดพระธรรมกายยังไม่ได้คำตอบเหมือนก็ว่าคำตอบเกือบหายไปแล้วอ๋อลืมไปแล้วแต่ยังอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจเกือบจะลืมค่ะถามพระอาจารย์อธิวัตรบ้างค่ะภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนคะอยู่จังหวัดอุบลราชธานีครับจังหวัดเดียวกันเลยรู้จักกันมาก่อนไหมคะมาจากวัดเดียวกันใช่ไหมครับอำเภอเดียวกันครับอำเภอเดียวกันหมู่บ้านก็ใกล้ๆกันครับค่ะรู้จักกันมาก่อนไหมฮะไม่รู้จักครับไม่รู้จักครับค่ะแล้วยังไงฮะชีวิตของพระอาจารย์ตอนเด็กๆผูกพันกับพระพุทธศาสนายังไงคะผูกพันก็ผูกพันมากนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆนะครับประเพณีอีสานนี่คือหนึ่งบ้านหนึ่งหลังก็ต้องมีคนไปใส่บาตร1คนครับครับหลวงพี่ก็เป็นตัวแทนของครอบครัวนี้ก็ไปเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วครับอ๋อไปแทนเลยครับผมไปทุกวันเป็นครอบครัวเลยนะครับครับแล้วมันจะดูแบบแข่งขันกันนะครับว่าลูกคนนี้ก็ไปลูกคนนี้ไม่ไปถ้าเกิดว่าเราไม่ไปเนี่ยเราก็เหมือนว่าเป็นลูกเหมือนไม่ค่อยดีอะไรอย่างงี้ครับก็เลยต้องไปทุกวันนะครับคือในหมู่บ้านเค้าก็วัดความดีกับลูกที่แบบไปวัดไปใส่บาตรไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นวัฒนธรรมของหมู่บ้านเลยก็จะจับกลุ่มเมากันครับว่าคนนี้ไปอะไรอย่างงี้ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็เป็นตามประสาคนแก่ครับครับจับกลุ่มเมากันด้วยนะโอ้โหหมู่บ้านนี้ต้องเป็นชวนเมาเยอะแต่ถ้าเมากันแบบว่าให้คนทำความดีอย่างนี้เมาไปเลยไม่เป็นไรครับผมงั้นแสดงว่าเหมือนกับว่าในหมู่บ้านนี้พอครบบวชก็ต้องบวชกันหมดอ๋อก็ไม่ทั้งหมดนะครับครับก็เราไปเมากันดีกว่าไม่บวชหลวงพี่ก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะบวชแล้วครับครับโยมอาจารย์ที่ประจำชั้นนะครับแนะนำครับตอนนั้นพี่ก็ดูดีเอ็มซีด้วยครับค่ะตอนป.5ป.6เนี่ยครับครับช่วงนั้นเป็นเรื่องยักษ์มั้งครับเพราะหลวงพี่ก็ติดใจครับถือว่าสนุกดีก็เลยอยากรู้ว่าวัดตรงนี้วัดพระธรรมกายนี้อยู่ไหนครับก็เลยประจวบเหมาะกันเลยว่าอยากบวชอยู่แล้วก็บวชเลยครับบวชเลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ12ครับบวช12คือจบประถม6แล้วครับผมม .6 แล้วแล้วก็มาบวชที่ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีครับอ๋อครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงคะขอคุณพ่อคุณแม่ยังไงบ้างก็ท่านบอกว่าบวชเลยครับผมให้บวชเลยครับผมท่านนึกว่าบวชแค่1เดือน1เดือนครับแล้วก็ลาสิกขาไปนะครับครับแต่หารู้ไม่ว่าไม่คิดจะศึกแล้วหรอคะแต่หมายถึงว่าก่อนที่หลวงพี่พระอาจารย์ตั้งใจจะบวชเนี่ยคือตั้งใจจะไม่ศึกหรือว่าตั้งใจไปบวชแค่สักเดือนนึงแล้วก็ลาสิกขาไปใช้ชีวิตเหมือนกับเยาวชนทั่วไปคือตอนต้องเท้าขาไอ้ท่อความว่าตอนป.4ครับครับพี่ชายนะครับคนละแม่นะครับครับบวชนะครับแล้วก็ศึกออกมาครับหลวงพี่ก็ไปเห็นจีวรของท่านค่ะแล้วก็จะเอามาห่มครับด้วยความที่เราเป็นเด็กครับครับก็โดนแม่ตีนะครับร้องไห้ครับผมก็ถามว่าทำไมถึงห่มไม่ได้เขาบอกว่าไม่ต้องเข้าใจหรอกให้โตก่อนเดี๋ยวก็รู้ก็ติดในใจว่าทำไมถึงห่มไม่ได้
ครับแล้วก็เห็นว่ามันเท่มากก็เลย อยากจะบวชนะครับ อยากจะใส่ยูนิฟอร์มนี้นะครับก็เลยพอว่าอาจารย์ประจำชั้นชวนเท่านั้นแหละก็ไปทันทีเลยครับเขาบอกว่าต้องให้พ่อแม่อนุญาตก่อนก็โทรไปขอพ่อแม่ครับครับผมก็เรียบร้อยเลยครับค่ะเข้าทางครับเข้าทางเลยแล้วเป็นไงครับพอใส่ครั้งแรกกับชุดจีวรตอนแรกรู้สึกขัดไงด้วยครับว่าไม่ค่อยชินนะครับค่ะแล้วก็พอบวชเสร็จปุ๊บก็หัดห่มจีวรหัดห่มแบบนี้ครับผมดองก็วันเดียวก็เป็นแล้วครับเพราะว่าตอนนั้นเพื่อนก็ไปเล่นกันนะครับแต่ก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเราอยากผมผ้าให้เป็นนะครับครับมันเหมือนกับมันเป็นชุดนักรบครับหรือว่าชุดอะไรที่มันดูดีครับก็เลยหัดผมทั้งวันก็สามารถผมได้แล้วก็รู้สึกว่าชอบด้วยครับค่ะเพราะว่ามีแค่3ผืนไม่ต้องใส่มากครับไม่ต้องสลับสีไม่ต้องอะไรมากค่ะครับใส่ชุดนี้ชุดเดียวชุดนอนชุดเล่นชุดนั่งทําบุญแล้วทุกได้ทุกอย่างเหมือนกันหมดชุดเดียวกันค่ะครับผมแล้วชีวิตเริ่มต้นของการเป็นสามเณรแตกต่างกับชีวิตข้างนอกยังไงบ้างรู้สึกต้องปรับตัวอะไรมากขนาดไหนคะก็ไม่ต้องปรับตัวมากนะครับเพราะว่าเป็นเด็กที่ชอบตื่นแต่เช้าอยู่แล้วครับเพราะว่าตอนเช้านี่อาจารย์ประจำชั้นนี่จะให้ตื่นมาจดเบนโบสนะครับคืออะไรคะเป็นรายการภาษาอังกฤษครับอ๋อครับผมทางทีวีครับผมค่ะก็เป็นนับแค่ว่าเป็นตัวแทนของห้องครับไปจดมาแล้วก็เอาไปให้ขึ้นกระดานนะครับเขียนให้เพื่อนๆดูนะครับจริงๆรายการก็เริ่ม6โมงครับแต่น้องพี่ก็ตื่นมาพร้อมกับคุณยายคุณตาครับก็คือตื่นมาหุงข้าวตีสี่ตีห้ากันนี่ครับเป็นชีวิตประจำวันแล้วก็มาจดเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับแสดงว่ามีใจรักในเรื่องของการศึกษาหรือว่าอยากจะเรียกว่าเผื่อแผ่ให้กับเพื่อนๆที่คุณครูมอบหมายให้ทำเป็นแนวแบบมุ่งมานะมากกว่าครับไม่ได้แนวว่าเผื่อแผ่อะไรเลยครับว่าเหมือนเป็นหน้าที่เป็นคำสั่งเป็นหน้าที่ที่เป็นหัวหน้าห้องอะไรด้วยใช่ไหมคะคือมันเหมือนกับว่าเราแย่งชิงกันครับตอนนั้นคือว่าเขาว่าครูถามว่าใครจดมาบ้างอ๋อหมายถึงครูสั่งทุกคนครับผมแต่พระอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องมุ่งมั่นตื่นมาแต่เช้าเพื่อที่จะมาจดใช่ครับก็เหมือนกับมันก็ดูดีครับว่าเราตื่นแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมก็เลยเป็นการฝึกตัวมาเลยฝึกตัวเลยนะครับผมค่ะแล้วได้อะไรจากตรงนั้นบ้างไหมครับก็เป็นไม่ค่อยขี้เซาครับครับก็ตื่นมาก็สดชื่นนะครับอันเลสครับพร้อมที่ทำอะไรทุกอย่างได้เสมอโอ้ครับผมแล้วพระอาจารย์พิเชษฐ์ครับตื่นเช้าไหมครับปกติตอนสมัยเป็นเยาวชนเนี่ยปกตินอนดึกครับนอนดึกก็ต้องตื่นสายตื่นหกโมงครับตื่นเป็นประจำบางวันก็ตีห้าอย่างเงี้ยแล้วเวลาเข้ามาสู่โครงการมาหลักสูตรเนี่ยนะฮะก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งตีสี่ครึ่งเป็นยังไงฮะปรับตัวนานไหมครับหลวงพี่เป็นคนที่แบบว่าอยู่ที่ไหนก็ได้ครับมีเสื่อมีหมอนให้นอนมีข้าวให้กินก็อยู่ได้ อยู่คนสบายสบายครับ คือเมื่อตัดสินใจว่าจะบวชแล้วนี่ครับก็คือว่าเขาให้เราทำอะไรเราก็จะทำตัดสินใจว่าถ้าเขาให้ทำอย่างนี้เราก็จะทำอย่างนี้คือจะไปให้สุดทางที่เขาตั้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นบทฝึกต่างๆไม่ได้เป็นปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใดในเรื่องของการปรับตัวเลยครับไม่เป็นปัญหาทำได้หมดทุกข้อทำได้หมดครับพระอาจารย์ก็เริ่มบวชก็อยู่ที่อุบลราชธานีก่อนนะฮะแล้วค่อยมาย้ายมาอยู่ที่วัดธรรมกายค่ะอ๋อแล้วในรุ่นเนี่ยที่เป็นมัชชิมธรรมทายาทใช่ไหมครับเพราะว่าบวชตอนอายุ15ครับก็ต้องถือว่าเยอะไหมครับหมายถึงในรุ่นที่บวชด้วยกันส่วนใหญ่จะไล่ตั้งแต่อายุ14ขึ้นมาครับรวมทุกรุ่นนะครับตั้งแต่12ถึง15ครับหลวงพี่เป็นคนที่อายุเยอะสุดนะครับก็คือเข้ามาตัดสินใจเอ้าเราเป็นพี่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าเอ้าน้องๆเมื่อเราเป็นพี่สุดแล้วปุ๊บเราก็ต้องฝึกตัวทุกอย่างเพื่อให้เป็นต้นแบบให้แกน้องโอ้ก็เลยต้องปรับตัวแต่ก็ไม่เป็นปัญหาครับเพราะว่าเป็นคนสบายๆครับทำไงก็ได้ค่ะแล้วการบวชเป็นสามเณรเชื่อแน่ว่าตอนแรกก็อาจจะบวชกันระยะสั้นพอบวชเริ่มยาววันนานวันนานวันอย่างนี้บอกโยมพ่อโยมแม่กันยังไงคะว่าเราจะอยู่ต่อเหตุผลอะไรยังไงคะหลวงพี่นะครับโยมพ่อตั้งแต่วันบวชโยมพ่อบอกเลยว่าทางไหนที่ครูบาอาจารย์ท่านเดินไปให้เราเดินตามทางนั้นครับหลวงพี่ก็เก็บไว้คิดตลอดว่าเราจะเดินไปให้สุดทางไว้จนสุดทางที่เขาตั้งไว้นะครับจะไม่มีถอยหลังกลับนะครับเพราะเมื่อเราตัดสินใจมาแล้วว่าเราต้องทำให้เต็มที่ไปให้สุดทางครับแล้วทันทีที่มาศึกษาเรียกว่าเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนี่นะครับแล้วก็เราจะได้ยินบ่อยๆเลยโดยเฉพาะในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
คุณครูไม่ใหญ่หรือว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็จะได้สอนว่าพวกเรานี่เกิดมาทำอะไรเกิดมาทำไมถ้าตายแล้วจะไปไหนอะไรเงี้ยฮะมันเหมือนกับคำถามที่เกิดขึ้นตอนสมัยเป็นเยาวชนเป็นเด็กๆอยู่ตอนนั้นมันได้คำตอบเนี่ยครับพระอาจารย์รู้สึกอย่างไรแล้วก็อยากจะให้พระอาจารย์ได้เล่าถึงบรรยากาศตอนที่ทันทีที่ได้รับคำตอบเป็นยังไงบ้างพอหลวงพี่มาอยู่ปุ๊บก็จะชมวิดีโอของวัดนะครับก็ไปเจอป้ายหนึ่งปุ๊บเราเกิดมาสร้างบารมีคือว่าปึ๊กเข้ามาเลยตอบเลยได้คำตอบครับเราเกิดมาสร้างบารมีปุ๊บแล้วก็อยู่ในช่วงที่พี่เนรบวชอุทิศชีวิตรุ่นนั้นครับไปขอเข้ามาครับแล้วหลวงพี่คิดว่าเมื่อเรารู้ความเป็นจริงของชีวิตแล้วเราจะกลับไปหามันทำไมนี่ก็เลยตัดสินใจว่าตั้งแต่วันนั้นว่าตั้งใจจะบวชอุทิศชีวิตเหมือนพี่เนนเขาที่โอ้ตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอคะครับแล้วบอกว่าเกิดมาสร้างบารมีนี่เข้าใจเลยนะครับตอนนั้นก็คือการสร้างบารมีคืออะไรคิดว่าทำบุญนะครับคิดว่าสร้างบารมีก็คือทำบุญนะบุญก็จะกลายเป็นบารมีเองเขาเรียกว่ามุ่งมั่นเลยนะฮะแล้วก็มีพี่เนนในยุคนั้นเป็นไอดอลเลยนะครับว่ายังไงก็จะต้องเดินตามตรงนี้นะครับแล้วก็โอกาสได้กิจวัตรกิจกรรมของสัมมาเนนเป็นยังไงฮะเขามองว่าเวลาที่จะมีงานบุญใหญ่ก็ดีหรือว่ากิจกรรมพิเศษก็ดีอย่างเดินพระธุดงค์เดินเนี่ยก็จะเห็นสัมมาเนนเป็นกำลังสำคัญในการจะเด็ดกรีบดาวโรยก็ดีหรือว่าเตรียมกิจกรรมอะไรทุกอย่างเนี่ยนะฮะรู้สึกยังไงครับรู้สึกภาคภูมิใจหรือว่ารู้สึกเอ๊ะทำไมต้องเป็นเราอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อก็คือว่ารู้สึกว่าทุกงานนะครับผมคิดว่าสัมมาเนนผู้อยู่เบื้องหลังครับก็จะคิดอย่างนี้แหละเราจะไม่อยู่ปิดทองหน้าพระครับแต่เราจะปิดทองหลังพระก็คือทำไรก็ทำเต็มที่ครับไม่รับบุญแพ็คข้าวก็ไปแพ็คอย่างเต็มที่ไปแพ็คข้าวด้วยยกดาวรวยก็ยกเต็มที่ทำไรทำเต็มที่คือหลวงพี่เป็นคนที่บอกว่าถ้าทำอะไรต้องทำให้เต็มที่ครับก็คือทุกงานบุญทุกอย่างก็ทำเต็มที่มาโดยตลอดโอ้หลวงพี่ไปบำเพ็ญตบะอย่างเรียกว่าแรงกล้านะยิงยวนแพ็คข้าวอ่ะแพ็คข้าวตอนนั้นฉันไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ก็ต้องแพ็คให้สาธุชนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือเราตื่นเช้าเป็นปกติอยู่แล้วครับก็อยู่ในช่วงที่เราตื่นเช้าเพียงแค่เปลี่ยนจากทำวัดสวดมนต์ไปแพ็คข้าวเท่านั้นแพ็คข้าวอ๋อนึกว่าไปแพ็คตอนเย็นๆตอนกลางวันค่ะพระอาจารย์ที่วัดล่ะคะอยากทราบถึงแรงบันดาลใจอะไรจากทำให้เราเนี่ยอยากอยู่ต่อจากการเป็นสามเณรที่ตอนแรกคิดว่าอาจจะอยู่ได้ไม่นานอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นพี่เนียนเหมือนกันนะครับพี่เนียนที่บวชอุทิศชีวิตปีนั้นเราดูแล้วว่าชีวิตนี้ก็มีแค่นี้ครับเกิดแก่ตายก็มีแค่นี้เรายังไม่เคยรู้เลยว่าการเป็นพระเป็นยังไงก็เอาเป็นไอดอลครับแล้วก็ทำตามครับทำตามฝันที่ว่าเราอยากทำครับจะบวชอุทิศชีวิตให้ได้ตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยฟูมฟักความเป็นอุทิศชีวิตมาเรื่อยๆนะครับตอบย้ำอยู่ตลอดเลยครับผมคือสามเณรทุกรูปที่อยู่บททุกวันนี้ครับก็คือมีความคิดคืออยากเป็นพระมหาอุทิศชีวิตทั้งนั้นนะครับครับก็คือรอวันฟักออกมาอยู่ครับเลยค่ะแสดงว่าพระอาจารย์นี่ท่านแข็งแรงมากนะท่านบอกเกิดแก่ตายท่านไม่เจ็บเลยนะไม่เจ็บผ่านความเจ็บไปและในส่วนของการศึกษาเล่าเรียนล่ะคะแตกต่างจากข้างนอกยังไงรู้สึกเรียนอู้สบายยากขึ้นมั้ยฮะเรียนศึกษาพระบาลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมรู้สึกเหมือนเป็นสัญญาเก่าครับเรียนแล้วก็ง่ายดีครับหรือว่าไม่ยากเลยเหรอคะก็ไม่ง่ายแต่ว่าไม่ใช่ว่าง่ายไปเลยหมายถึงว่าคือเรียนได้สบายเรียนได้สบายแล้วก็มีความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าเรียนไปแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับครับแล้วเรียนไปยิ่งทำให้เรารู้ยิ่งเรื่อยๆครับโอ้ยิ่งเรียนยิ่งรู้ใช่ครับยิ่งทำให้เรารู้ว่าเราสามารถบวชที่ชีวิตได้แล้วแบบมันได้ยังไงครับมันดียังไงก็คือตอนแรกก็งงอยู่ครับคิดบวชไปก็คิดในใจว่าเฮ้ยเราจะตอบคุณพ่อแม่ยังไงเราทำไงดีอะไรเงี้ยครับพอมาถึงเรียนมาถึงประโยคสูงๆครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตนะว่าสามารถถวายบิณฑบาตให้กับพ่อแม่ได้ครับพาเข้ามาอยู่ในวัดได้อะไรเงี้ยครับภาพในตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเรามีวัดเป็นของเราเราเป็นเจ้าวาดขอพ่อแม่เข้ามาในวัดอะไรเงี้ยครับครับก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เราบวชอุทิศชีวิตขึ้นไปเรื่อยๆครับผมครับนี่ต้องบอกว่าพระอาจารย์ทั้งสองรูปเนี่ยมีเรียกว่าพี่เนนที่จะบวชอุทิศชีวิตเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอลนะครับแล้วก็ทำให้มีวันนี้ได้ในโอกาสเดียวกันเนี่ยนะครับอยากให้พระอาจารย์ให้กำลังใจสามเณรรุ่นที่เพิ่งเริ่มเข้ามาหรือว่า
ำลังอยู่นะครับว่าตอนนี้เหมือนกับพระอาจารย์เองเนี่ยเดินข้ามจุดที่สเต็ปนั้นมาแล้วสเต็ปนั้นมาแล้วผ่านจุดนั้นมาแล้วนี่นะครับอยากให้พระอาจารย์ได้ให้กำลังใจสามเณรนะครับที่ท่านกำลังฝึกฝนอบรมตนอยู่เนี่ยนะครับให้ได้แข็งแกร่งแข็งแกร่งเหมือนกับพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับคือความแข็งแกร่งนี่ไม่ใช่ว่ามันจะได้มาแต่เกิดนะครับไม่ต้องฝึกฝนครับครับอย่างหลวงพี่นี่เข้ามาวันแรกนี่ก็เฉยๆครับพอวันที่สองร้องไห้ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นครับด้วยความที่มันไม่คุ้นพื้นที่ครับครับแล้วต่อไปก็ไม่ร้องเลยครับจนถึงทุกวันนี้เพราะว่านะครับได้ฟังคำแค่ของพระอาจารย์ท่านพูดกับน้องเนนะครับครับพูดกับเพื่อนด้วยกันนะครับครับแต่ไม่ใช่ว่าพูดกับผมนะครับตอนนั้นหลวงพี่กำลังนอนอยู่จำวัดอยู่ครับครับนอนฟังแล้วนอนร้องไห้อยู่ตอนนั้นเอามือปิดหน้าอยู่ตอนนั้นกี่ขวบนะฮะตอนนั้น12ครับท่านบอกว่าท้อก็เป็นแค่ฐานโอ้ถ้าผ่านก็เป็นได้แค่เพชรนี่ก็เลยจำคำนี้แล้วก็ใช้มาตลอดครับอยากเป็นเพชรก็ต้องผ่านไปให้ได้ครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นความฝึกฝนที่ยากลำบากแค่ไหนต้องผ่านไปให้ได้จะได้เป็นเพชรค่ะมันก็เป็นฐานนะแต่ผมใจไม่เอาฐานนะเอาแต่เพชรอย่างเดียวเอาเพชรค่ะพระอาจารย์พิเชษครับอยากให้กำลังใจสามเณรสักนิดนึงครับตั้งแต่เข้ามานะครับก็คือให้ตั้งใจฝึกฝนตนเองครับให้ดูพี่เณรที่เขาเป็นต้นแบบที่เขาผ่านมาหลายปีครับว่าเขาฝึกตัวยังไงทำไมเขาทำกิจวัตรนี้ได้เขามาก่อนมาอะไรอย่างนี้ซึ่งหลวงพี่เองก็เช่นกันครับที่มาปีเดียวกันครับเป็นพี่เณรก็แบบเขาเป๊ะมากครับก็จะมาก่อนทุกกิจวัตรกิจกรรมไม่มาตั้งแถวไปฉันอะไรเนี่ยหลวงพี่ก็ดูทำไมพี่เณรเขาทำได้พี่ก็พยายามตั้งใจทำแล้วก็ปรับจนทำได้ครับแล้วมันก็เลยเป็นกำลังใจให้มีชีวิตที่จะอยู่ต่อครับก็เราดูพี่เณรเป็นไอดอลนะครับแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองตลอดครับเรียนภาษาบาลีไม่ยากหรอครับก็คือหลวงพี่ผ่านมาตั้งแต่ม.1 ม.2 ม.3 ครับก็คือเรียนข้างนอกไงครับรู้แล้วว่าเป็นยังไงครับก็คือเหมือนอาจารย์สั่งงานแบบนี้ครับก็ปล่อยไว้พอใกล้จะจบอาจารย์ประกาศผลผ่านไม่ผ่านก็ค่อยไปทำงานส่งอันนี้ก็ผ่านครับหลวงพี่ก็ทำอย่างนี้ครับแต่พอมาบวชเป็นเนนปุ๊บได้มาเรียนบาลีพอเรียนแล้วปุ๊บมันมีความรู้สึกว่าเมื่อเราได้ดูหนังสือแล้วอยากดูต่อครับมีแบบอยากค้นคว้าอยากศึกษาอยากดูต่อไปเรื่อยๆครับมากกว่าโลกข้างนอกแล้วดูจนจบไปเลยครับหลวงพี่เป็นคนอย่างนี้ครับแบบเรียนแล้วแบบอยากดูต่อจนจบนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่น่าค้นหาค้นคว้าชอบด้านนี้ศึกษาเข้าไปยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมครับขนาดแค่เป็นช่วงสัมมนินนะครับได้รับเรียกว่าความเป็นอยู่ได้รับแรงบันดาลใจนะครับจนขนาดที่ทำให้ได้อยู่นะครับแล้วก็มีมโนปณิธานในการที่จะบวชอุทิศชีวิตได้นะครับเรียกว่าไม่ธรรมดานะครับในช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันนะครับว่าบรรยากาศของวันบวชเนี่ยนะครับที่เรียกว่าวันบวชอุทิศชีวิตครอบครัวและตัวท่านเนี่ยนะครับมีความรู้สึกอย่างไรแล้วก่อนที่จะมาบวชเนี่ยนะครับได้รับเรียกว่าความอบอุ่นและได้รับความเมตตาจากพระเดชคุณหลวงพ่ออย่างไรบ้างนะครับและสุขแบบพระเป็นอย่างไรติดตามกันในช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะอยากเป็นอะไรแล้วแต่ใจของเราคุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของพระอาจารย์ทั้งสองรูปในวันนี้ค่ะท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยละค่ะครับเรากำลังได้รับความเมตตานะครับจากพระอาจารย์สองรูปนะครับที่ได้บวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาปี2557นะครับท่านก็ได้เมตตามาพูดถึงเรื่องความสุขแบบพระนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะครับเป็นข้อคิดมากมายนะครับเราต้อนรับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับพระมหาพิเชษโยคชโยนะครับเรียนธรรม5ประโยคพระมหาอธิวัตรอธิชโยนะครับเรียนธรรม7ประโยคครับนมัสการพระอาจารย์กราบนมัสการอีกครั้งค่ะเมื่อเบรกที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงในเรื่องของการเป็นสามเณรและการเข้ามาสู่ในเพศสมณะนี้นะครับแล้วหลังจากที่ได้รับฉันทานุมัตินี่นะครับจากพระเดชคุณพ่อให้ได้บวชเนี่ยนะครับตอนนั้นรู้สึกอย่างไรแล้วก็ครอบครัวนะครับได้มีความปลื้มปิติอย่างไรบ้างครับพระอาจารย์พระอาจารย์พิเชษค่ะพระอาจารย์พิเชษหลวงพี่คือ
เฝ้ารอคอยมาทุกปีครับการจะบวชฤทธิ์ชีวิตก็คือตั้งใจตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามานะครับว่าเราจะต้องบวชฤทธิ์ชีวิตเหมือนพี่เนนเขาอย่างนี้ครับแล้วก็วันบวชนะครับรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างพังพูออกมาหมดเลยครับรู้สึกภาคภูมิใจที่ตัวเองสามารถมาถึงสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้ได้ครับแล้วก็โยมที่มาร่วมงานรู้สึกว่าใบหน้าเอิบอิ่มครับดีอิ่มใจครับที่เห็นได้บวชอย่างนี้ครับมาทั้งครอบครัวไหมครับโยมพ่อโยมแม่มาหมดก็พี่ชายไม่ได้มาคนหนึ่งครับเพราะอยู่ต่างประเทศครับทำงานพี่ชายอีกคนหนึ่งก็มาโยมพ่อก็มาโยมตาก็มาส่วนโยมแม่นี่เสียไปแล้วครับครับพระอาจารย์ได้เมตตาเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าโยมแม่ท่านจากไปตอนไหนครับก็คือโยมแม่ได้จากไปตอนที่หลวงพี่อายุ14ครับ14ตอนนั้นบวชยังครับตอนนั้นยังไม่ได้บวชก็คือได้บวชแค่เป็นสามเณรปีนึงก่อนที่โยมแม่จะเสียอ๋อโชคดีมากบวชที่เหมือนกับว่าที่ยังได้บวชสามเณรที่อุบลราชธานีเนี่ยใช่ไหมครับคือโยมแม่ได้ชวนหลวงพี่บวชครับครับแต่หลวงพี่ก็ไม่รู้ว่าจะบวชตอนแรกไม่รู้จะบวชไม่บวชสุดท้ายก็ตัดสินใจบวชให้ท่านหน่อยกว่าเผื่อที่คิดว่าอายุ20เงี้ยเราอายุไม่ถึง20เงี้ยอาจจะไม่ได้บวชให้ท่านอะไรเงี้ยไม่ได้คิดถึงว่าท่านจะอยู่ไม่ถึงคิดว่าตัวเราเองคิดสองอย่างไม่ถึงตอนแรกคิดว่าตัวเองอาจจะอยู่ไม่ถึงก็คิดอีกทีท่านอาจจะอยู่ไม่ถึงเราแล้วก็คิดถูกจริงๆที่บวชก่อนเป็นสามเณรตอนนั้นครับแล้วจริงๆก็คือพระอาจารย์เองก็ได้ท่านเป็นเรียกว่ากำลังใจด้วยหรือเปล่าครับในการที่ถึงได้ไม่ถึงในวันนี้ด้วยครับก็มีส่วนครับเพราะตั้งใจว่าจะบวชพระให้ท่านอยู่แล้วก็คือเมื่อเรามาเส้นทางสามเณรแล้วนี่คือเรารู้ทุกอย่างนะครับเราก็จะไม่กลับไปก็ต้องบวชเป็นพระครับบวชให้ท่านให้ได้บุญเต็มที่ครับขอความเมตตาพระอาจารย์นะครับก็ถือว่าพระอาจารย์ยังมีเรียกว่าจังหวะชีวิตโอกาสที่ดีทีเดียวนะครับได้มีโอกาสทดแทนคุณโยมแม่นะครับได้ทันการนี่ถ้าสมมติว่าถ้าคิดเหมือนกับรอบวชอายุ20ก่อนเขาบวชพระก่อนแล้วค่อยบวชเนี่ยนะครับไม่ทันนะครับแล้วก็พระอาจารย์เองก็บอกว่าตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้มีชีวิตอยู่ถึงตอนบวชพระหรือเปล่าครับอยากให้กำลังใจสำหรับผู้ที่กำลังจะตัดสินใจบวชหรือไม่บวชอะไรเงี้ยครับก็มีโฆษณาชิ้นหนึ่งครับดีมากที่บอกว่ามีแม่กับลูกชายนะครับแม่ก็คือจะรอลูกชายบอกเรียกกินข้าวทุกเย็นอย่างเงี้ยลูกชายบอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวกินกับแม่วันไหนก็ได้ก็คือไปเอาเพื่อนไปสังสรรค์อะไรเงี้ยก็ไปทุกวันอย่างเงี้ยจนวันนึงครับแม่ทำอาหารที่ลูกชายชอบไปหมดทุกอย่างนะครับบอกว่าลูกวันนี้แม่ขอให้กินข้าวกับแม่นะอะไรเงี้ยแต่ลูกชายก็ไม่สนใจครับก็ออกไปสุดท้ายแล้วก็กลับมาครับไม่เห็นแม่นั่งอยู่ตรงโต๊ะกับข้าวแต่กับข้าวก็ยังเหลืออยู่ปกตินี่แม่จะเก็บไปแล้วครับแต่นี่คือแม่ไม่อยู่แล้วอันนี้เขาก็ตกใจหาแม่ไปไหนพอไปเจอแม่ล้มฟุบอยู่ที่หน้าห้องน้ำนี่ครับก็นึกถึงได้ว่าโอ้แม่เคยชวนบวชแต่ไม่คิดจะบวชอย่างเงี้ยครับก็เลยเสียโอกาสพลาดไปเหมือนกับเปรียบเทียบกันครับเปรียบเทียบกันก็คือว่าอย่าให้ท่านจากเราไปก่อนที่เราจะได้ทดแทนคุณท่านอย่างเงี้ยครับสมมติว่าพระอาจารย์ก็เอาเรื่องราวนี้มาคิดสวนทางของตัวเองถ้าตัวเองพอโยมแม่ชวนปุ๊บก็บวชปั๊บเลยก็เป็นผู้ที่ได้โอกาสแล้วก็รู้สึกว่าตัดสินใจถูกอ่ะนะครับจนถึงวันนี้ใช่ไหมครับแต่สำหรับในโฆษณานั้นก็เสียโอกาสไม่ได้ตัดสินใจตั้งแต่ตอนนั้นเราก็ควรจะเป็นคนที่ได้โอกาสซะดีกว่านะครับพระอาจารย์อธิวัฒน์ครับ เป็นไงครับในวันบวชปลื้มปิติพลั้งพลูครอบครัวเป็นยังไงครับก็รู้สึกว่าโยมมารดาโยมยายอะไรเงี้ยครับรู้สึกมีเค้าเรียกอะไรออร่านะครับเหมือนท่านแบบปิติมากครับครับซึ่งตอนเป็นเนนกลับไปก็ไม่เห็นเป็นอย่างนี้ครับพอมาวันบวชแล้วแบบรู้สึกท่านใส่ชุดขาวแล้วแบบมันดูแบบหน้าเรื่มใสนะครับครับผมคือปกติท่านมาวัดอยู่แล้วไหมครับก็ไม่เคยมาที่วัดพระธรรมกายจะมาทุกวัน22เมษายนครับโอ้วันคุ้มของโลกปีเดียวก็มาแค่ครั้งเดียวครับบางปีก็ไม่เจอกันครับแต่วันนั้นอาจารย์ก็ต้องทำหน้าที่ครับนะครับแต่ว่าไม่ค่อยติดต่อกับไปทางบ้านเท่าไหร่ครับครับแต่พอบวชอุทิศชีวิตนี่ต้องมาและเป็นวันวิสาขบูชาออร่าเลยใช่ครับเหมือนท่านมีรัศมีนะครับค่ะแล้วก็ปลื้มแทนท่านที่ท่านมาครับเขาก็ปลื้มเรานะครับค่ะต่างคนต่างปลื้มไปว่าไม่คิดว่าเขาจะมาครับแล้วมาแล้วก็รู้สึกว่าท่านหน้าผ่องใสครับปลื้มครับปลื้มครับยิ้มทั้งวันครับ
และไม่ใช่เฉพาะครอบครัวอย่างเดียวด้วยนะคะผู้มีบุญจากทั่วโลกเลยเดินทางมาในวันนั้นด้วยอยากทราบบรรยากาศสักนิดนึงนะครับเพราะว่าปกติชายที่จะบวชเนี่ยนะครับเป็นพระก่อนที่จะบวชเป็นพระเขาก็จะต้องแบบว่าเป็นนาคธรรมทายาทอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่ชุดเขาเรียกว่าคารวาสถึงจะไปบวชเป็นพระก็ได้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งคือเปลี่ยนสถานะในวันนั้นนะครับแต่พระอาจารย์เนี่ยเรียกว่าเป็นเหล่ากอของสมณะมายาวนานเกือบ10ปีเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับแต่ทันทีที่เปลี่ยนสถานะจากสามเณรมาเป็นพระเนี่ยนะครับเรียกว่าศีลเนี่ยขยับไป200กว่าข้อเนี่ยนะครับมันมีความเปลี่ยนแปลงไหมครับหรือว่าปกติหรือว่าเราก็เป็นถูกฝึกมาเป็นพระตั้งแต่อายุเป็นสามเณรก็มีส่วนนะครับทำให้เรามีสติมากขึ้นครับจะย่างก้าวจะทำอะไรต้องคิดแล้วเฮ้ยเราไม่ใช่สามเณรแล้วไม่ใช่สามเณรแล้วเราเป็นพระแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ตอนที่อยู่เป็นเณรก็คือเขาก็ฝึกให้เป็นพระอยู่แล้วครับครับก็คือให้อยู่เป็นพระแบบเณรอยู่แล้วมันก็เลยง่ายในการปรับตัวครับเพราะฉะนั้นการที่บวชจากสามเณรจะได้เปรียบเพราะว่าจะรู้เยอะแล้วก็ทำได้เยอะกว่าครับผมครับเรียกว่าไม่ต้องทำแบบว่าฝืนๆนะครับเพราะว่ามันชินมาแล้วครับไม่เก้อเขินใช่ครับผมแล้วก็มีความชำนาญครับผมจะห่มจะเดินจะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นพระไปแล้วตั้งแต่นานแล้วใช่ครับถ้าเป็นพระตามสาขาอะไรเงี้ยก็ต้องให้คนอื่นห่มผ้าให้ครับครับแต่บวชจากสามเณรไม่ต้องครับห่มเองเลยนะครับห่มเองเลยครับผมแล้วก็ทำทุกอย่างเองมันก็ว่ามันชินมาแล้วครับว่าการฝืนเณรก็รอการเป็นพระครับโอ้เพราะฉะนั้นข้อดีของการบวชสามเณรนี่เยอะมากเลยนะเตรียมที่จะเป็นพระแท้ได้ทันทีเป็นพระมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กใช่แล้วตื่นเต้นไหมครับเพราะว่าจริงๆก็เหมือนกับเป็นก็ใส่ชุดเดิมเพิ่มสังฆติเท่านั้นเองเพราะว่าต้องตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากมากมากครับว่าชายแมนต้องมาลองในจุดนี้เพราะว่าคือเราก็ซ้อมมาเยอะแล้วว่าซ้อมมาเยอะแล้วครับว่าครับว่าอะไรเงี้ยแต่มันไม่ตื่นเต้นในจุดที่ว่าเราซ้อมหรือว่าอะไรต่างๆมันตื่นเต้นที่ว่าเฮ้ยเราจะเป็นพระแล้วนะคิดในใจเสมอเราเป็นพระแล้วนะครับมันก็ตื่นเต้นในจุดนี้ครับแล้วสงฆ์อนุมัติให้เป็นพระแล้วดีใจครับว่าที่เราเดินมาถึงจุดนี้ได้เพราะว่าตอนเป็นเณรแล้วก็คิดตลอดว่าเราจะต้องบวชอุทิศชีวิตจนมาสำเร็จแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองว่าเฮ้ยเราก็ทำได้นี่หว่าอะไรครับครับผมแต่ก็จะมีความภาคภูมิใจเพิ่มกว่าพระที่บวชธรรมดาทั่วไปด้วยเพราะว่าบวชเป็นพระแล้ววันแรกที่ได้ฉายาว่าเป็นพระเนี่ยเป็นพระมหาเลยครับผมเหมือนกับเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติได้รับยศเพิ่มเติมจากที่แบบปกติทั่วไปเป็นพระพิเชษฐ์อะไรเงี้ยพระอธิวัตรอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่พระอาจารย์เองเนี่ยพอบวชวันแรกได้เป็นพระมหาเลยภูมิใจไหมครับภูมิใจครับเพราะว่ากว่าจะได้มหาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าซ่อมรอหรือว่าอะไรก็ผ่านมาได้ครับเพราะว่ามันทรมานมากๆครับทรมานไม่ใช่ครับว่ามันเรียกว่ารอคอยด้วยความสุขที่นานยาวนานมันไม่ใช่ว่าปีนึงสอบได้หลายครั้งครับปีเดียวสอบครั้งเดียวโอ้แล้วมีโอกาสแก้ตัวครั้งเดียวอีกอะไรเงี้ยครับถ้าพลาดก็พลาดเลยตอนที่ตกครับครับตกปตสามครับหลวงพี่จำอารมณ์นั้นครับเป็นมันเหมือนกับว่าเราเป็นผู้แพ้ครับชีวิตนี้คืออะไรประมาณนี้ครับแบบมันหดหู่ครับทั้งที่เพื่อนก็ดีใจเฮฮาอะไรครับแต่เราเป็นเรารูปเยอะหรือเปล่านี่เป็นส่วนจริงก็ไม่ได้ตกเป็นส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ส่วนน้อยหรือส่วนมากแต่เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งครับจริงก็ไม่ได้เยอะหรือว่าไม่น้อยครับแต่เราเหมือนเป็นตัวเล็กๆครับก็เลยคือไม่อาจหาเหมือนกับพระที่ท่านสอบผ่านครับผมก็เลยจำอารมณ์นั้นไหมสอนตัวเองว่าจะเป็นแบบนั้นอีกไหมจะเป็นแบบนั้นอีกไหมทุกครั้งที่เราแบบท้อในการดูหนังสือครับครับก็ผ่านมาได้นะครับแล้วก็ภาคภูมิใจทุกครั้งครับเพราะว่าสอนทุกครั้งคือความรู้ของเราล้วนๆครับไม่มีแบบสาธุความรู้รอบโต๊ะอะไรเงี้ยลุกขึ้นได้ยังไงอะคะบางท่านอาจจะเกิดความท้อแท้ได้เอาแรงบันดาลใจมาจากไหนที่ทำให้ลุกแล้วก็ฮึดสู้ขึ้นคือหลวงพี่เป็นคนแบบว่าเราต้องทำตามไม่ได้ครับก็คือเรามีไอดอลว่าเราต้องทำตามแบบใครอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นไอดอลคือพระรุ่นพี่หรือว่าพระเพื่อนที่สอบผ่านเนาะค่ะครับอุ้ยอยู่เรียนด้วยกันกับเราเอ๊ะทำไมสอบผ่านเราสอบตกเราไปพลาดจุดไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ย
แล้วก็ไม่ต้องโทษใครครับโทษตัวเราเองล้วนๆเลยครับแล้วก็มุ่งมั่นว่าเราผิดตรงไหนเราไม่ดูหนังสือน้อยหรือเปล่าคิดให้มากๆครับให้รอบคอบรอบคอบแล้วก็ผ่านมาได้ครับที่สำคัญคือกำลังใจครับครับได้จากไหนครับคือตัวเราล้วนๆครับเพราะว่า ไม่มีใครให้กำลังใจเราได้ดีมากกว่าตัวเราครับก็คือว่าผมลูกพี่เป็นแนวว่าเอาอุปสรรคถ้าเราแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องไปครับครับตรงไหนยิ่งยากยิ่งต้องจำประมาณนี้ครับถ้าอาจารย์นี่เอารอยแผลที่แบบเจ็บปวดจำมาเป็นข้อเตือนใจว่าจะเจ็บอีกไหมใช่ไหมครับแล้วก็ฟันฝ่าแล้วก็ข้ามอุปสรรคตรงนั้นออกมาได้ครับพระอาจารย์พิเชษฐ์ล่ะครับเป็นยังไงครับวันที่บวชความรู้สึกในการที่ก้าวข้ามจากสามเณรนะครับมาเป็นพระแล้วก็เป็นพระมหาซะด้วยนะครับความภาคภูมิใจนี้เป็นยังไงครับสำหรับวันนั้นก็คือวันนั้นก็ลองเปรียบเทียบดูครับระหว่างศีลของเนนกับของพระเนี่ยก็คือใกล้ๆเคียงกันครับก็ฝึกจากเนนก็เหมือนฝึกเป็นพระไปด้วยเลยครับเพิ่มไปทั้ง200กว่าเลยนะหลวงพี่ก็มีแยกย่อยออกมานิดหน่อยครับแค่สำรวมขึ้นระวังตัวขึ้นทำอะไรให้เรียบร้อยขึ้นอะไรให้ดูเป็นพระอย่างนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนจากนิดหน่อยครับเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าทำไงก็ได้ครับมาอยู่ชิวๆสบายๆชิวๆสบายๆแล้วความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นล่ะครับพระอาจารย์ในวันนี้ต่อไปนี้จะไม่มีใครเรียกพี่เนรแล้วนะต้องเรียกหลวงพี่หรือเรียกพระอาจารย์แล้วก็คือจะติดๆขัดๆนิดนึงคือครับจะเป็นเวลาที่ตอนเป็นเนรนะครับเวลาที่น้องเนรเข้าสวัสดีก็บอกสวัสดีครับพี่เนรมันจะติดคำว่าดีครับดีครับอะไรก็คือเวลาเป็นกันเองกับน้องๆแล้วก็พอเป็นภาพมาก็ยังติดครับเวลาที่น้องเนนนมัสการท่านพี่ก็ดีครับดีครับอะไรค่ะตรงนี้นิดหน่อยแต่ว่าเวลาพระอาจารย์อยู่กับน้องสามเณรนี่นะครับก็จะเป็นกันเองแล้วก็ได้คุ้นเคยกันใช่ไหมครับก็จะมีอะไรสอนตลอดครับก็คือเราพยายามฝึกเป็นพี่เนนต้นแบบแล้วครับก็คืออะไรที่เราได้ข้อคิดมาเราก็จะให้กำลังใจน้องให้รู้ว่าให้อยู่มาจนถึงบวชให้ได้ครับแล้วถามในทางกลับกันรู้สึกเสียดายไหมปกติเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเป็นสัมมณีนก็เหมือนกับเหมือนกับวุฒิภาวะก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากหรือพอเป็นพระแล้วเนี่ยต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นกรอบสำหรับตัวเราอย่างนี้ฮะหรือว่าถูกพระเดชพระคุณพ่อเนี่ยฝึกมาตั้งแต่เป็นสัมมณีนมันก็ไม่มีความแตกต่างก็คือก็พูดง่ายๆคือฝึกตั้งแต่เป็นเนนแล้วครับก็คือไม่แตกต่างอะไรมากก็แค่พยายามเป็นต้นแบบให้เยอะกว่าเดิมแค่นั้นครับก็ฝึกตัวเพื่อที่จะเป็นพระไม่ใช่ฝึกเป็นเนนครับไม่ได้พูดหลวงพ่อก็ว่าเป็นพระก็ต้องฝึกตัวการฝึกตัวต้องฝึกตลอดชีวิตครับไม่ใช่ฝึกแค่ช่วง10ปี20ปีก็คือต้องเรียนรู้ตลอดทั้งชีวิตนะครับครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องออกไปค้นหาว่าจะไปแนวไหนยังไงครับเอาละค่ะทีนี้เรามาดูความสุขแบบพระกันบ้างดีกว่าเพราะว่าบวชกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยทั้งคู่เลยตั้งแต่เป็นสามเณรจนกระทั่งกรอบมีระเบียบมีการฝึกตัวแต่ก็อยู่กันมาได้จนถึงบัดนี้จนกระทั่งเป็นพระมหาบวชอุทิศชีวิตกันแล้วต้องมีความสุขสุขแบบพระเป็นอย่างไรพระอาจารย์อาจารย์ค่ะสุขแบบพระก็คือการที่เราได้อยู่นิ่งๆมีศีลสมาธิปัญญาในศึกษาพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องไปกังวลเรื่องอะไรต่างๆไม่ต้องไปฆ่าใครขโมยของใครก็คือเราอยู่ของเราไม่ช่วยโลกไม่ต้องผลิตโลกลูกแต่เพื่อช่วยโลกครับก็คือทำที่หน้าที่ของเราก็คือเป็นพระต้องเทศสอนเป็นตัวอย่างให้กับชาวโลกนะครับที่เราต้องทำนะครับแล้วก็มีความสุขในจุดที่ว่าน้อยนักที่จะมีคนที่รู้จักความสุขภายในนะครับครับสุขภายนอกไม่ยั่งยืนนะครับสุขภายในมันคงนะครับครับครับผมพอสิ่งนี้พอเกิดขึ้นกับตัวเราเองแล้วเนี่ยในโอกาสที่อยากจะได้บอกให้ญาติโยมนะครับได้มามีความสุขอย่างนี้อยากให้พระอาจารย์ได้พูดให้กับผู้ที่มีโอกาสที่จะมาเป็นพระจะมาบวชนี่นะครับว่าจะได้ช่วยกันทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้ยิ่งขึ้นไปนะครับพระอาจารย์ได้เมตตาชี้แนะให้กับผู้ที่มีโอกาสก็คืออยากจะบอกว่าใช้ชีวิตแบบทำงานแล้วก็ลองมาแล้วกินเหล้าเมายาแล้วก็ทำมาแล้วหรือว่าทำอะไรต่างๆแล้วก็ทำมาแล้วแล้วอยากรู้ไหมว่าชีวิตการเป็นพระมันเป็นแบบไหนครับ
ความสุขที่เกิดจากการบวชจากพระเนี่ยมันเป็นอย่างไรครับขอให้คนที่มีโอกาสเข้ามาศึกษาดูในจุดนี้เอหิปัสสิโกนะครับคือมาพิสูจน์ดูครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับครับคือแค่มีโอกาสเนี่ยไม่พอค่ะมันต้องเป็นบุคคลที่ได้โอกาสนั้นใช่ครับมีใช้ไม่ได้ค่ะต้องได้มาก่อนค่ะครับพระอาจารย์ล่ะครับอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าถึงความสุขแบบพระที่ได้ใช้ชีวิตนะครับตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนนะครับมีความแตกต่างจากชีวิตของคารวาสอย่างไรเนี่ยนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้คนที่มีโอกาสมาได้โอกาสอย่างพระอาจารย์อย่างไรครับก็คือความสุขของคารวาสนี่ครับเท่าที่หลวงพี่ได้สัมผัสมาช่วงนึงมันเป็นแค่ความเพลินครับเพลินลืมความทุกข์ในวันนั้นไปครับเพลินวันต่อวันนะครับเท่าที่หลวงพี่สัมผัสมาความเพลินวันต่อวันแต่ความสุขของพระครับคือไม่ต้องไปกังวลเรื่องอะไรนะครับตื่นตั้งแต่ตื่นเช้านะครับไม่ต้องไปกังวลว่าจะหาอะไรกินทำงานคืนมาปฏิบัติเลยครับอยู่นิ่งๆเลยครับสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ในแต่ละวันนี่ครับมันจะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราใจสบายใจซอฟและใจฟูแล้วมันจะเกิดความสุขเวลาเราอยู่นิ่งๆปุ๊บใจเรามันจะฟูครับตอนฟูแล้วไม่นิ่งมันจะฟูเหมือนตัวเราพองครับแล้วก็เป็นความสุขไปเลยครับความสุขที่เกิดจากการอยู่นิ่งๆเนี่ยครับค่ะนี่ก็เกิดความสุขที่เรียกได้ว่าต้องมาพิสูจน์ด้วยตนเองทั้งนั้นเลยและการที่บวชเป็นพระอย่างนี้นะคะจะสามารถช่วยงานพระพุทธศาสนาหรือว่าโลกของเรายังไงบ้างเจ้าคะพระอาจารย์อธิวัตรค่ะก็ตอนนี้ก็บ่มลงเรียกว่าอะไรบ่มบารมีก่อนนะครับก็คือนั่งสมาธิไปเรื่อยนะครับเพื่อที่ว่าจะไปเทศสอนหรือว่าไปทำงานในส่วนที่เราถนัดก็คือทุกอย่างที่ทำก็คือเป็นไปเพื่อชาวโลกครับผมก็คือทุกอย่างที่ทำวัดสวดมนต์หรือว่าอะไรนี่คือทำจากตัวเราแต่ว่าญาติโยมชาวโลกที่สนับสนุนเราก็จะได้ไปด้วยก็คือว่าทำที่เราได้ที่ท่านครับครับผมก็คือช่วยทุกอย่างครับที่เราที่ทำได้ครับเป็นเหมือนแก้วสารพัดนึกครับให้ไปอยู่ไหนก็ได้ให้ไปทำอะไรก็ได้ครับแต่ขอให้ได้ลองทำได้อะไรทำก็จะทำได้หมดนะครับช่วยได้ทุกอย่างครับพระอาจารย์พิเชษล่ะคะพระอาจารย์พิเชษค่ะคือการบวชนี้ครับให้มองคนที่เป็นต้นแบบไว้ครับว่าเขาบวชมาแล้วเขาทำอะไรอย่างนี้ครับก็พวกหนูพี่ก็อยู่ในช่วงที่ต้องฝึกตัวอีกก่อนช่วง3ปีครับเพื่อที่จะไปเป็นต้นแบบแล้วก็ไปทำงานจริงๆคือว่าโรงงานจริงๆโรงงานเผยแผ่โรงงานสอนต่างๆนี้ครับก็ต้องฝึกตลอดทั้งชีวิตนะครับไปสอนเขาก็ต้องฝึกเขาด้วยครับเพื่อให้เขาที่จะดูแล้วว่าทำไมเราทำได้อย่างนี้ครับพอเราทำได้ปุ๊บเขาพยายามทำตามเราพอเราทำตามเราได้ปุ๊บเขาจะมีกำลังใจเป็นเหมือนเราไปสอนคนอื่นต่อไปทำอะไรต่ออย่างนี้ก็สามารถช่วยให้ผู้ศาสนาเฟื่องฟูขึ้นได้ครับก่อนจบรายการวันนี้นะครับในโอกาสที่พระอาจารย์เองก็ได้ผ่านช่วงเวลาที่มีความสุขก็คือพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตนะครับในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาเชื่อได้ว่าหลายๆท่านก็ได้มาร่วมงานได้มาร่วมพิธีนะครับเรามีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดนี้นะครับอยากขอพรจากพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับให้พรกับญาติโยมที่ติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตทั่วโลกนะครับในการที่จะได้สร้างบารมีนะครับแล้วก็ได้มีความสุขนะครับในเส้นทางนะครับการอยู่ในเพศสมณะหรือว่ามีความสุขในการสร้างบารมีต่อไปครับอาจารย์ครับให้พรไปเลยครับครับก็คุณโยมที่ทำดีนะครับหรือว่าสร้างบารมีอยู่สิ่งที่คิดขอให้ได้มิช้านานสิ่งที่รักขอให้ได้สมบรมหมายให้ได้พบพระพุทธศาสนามิเสื่อมคลายและสุดท้ายขอให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพันเทอญสาธุอาจารย์พิเชษครับก่อนอื่นหลวงพี่ก็ต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองครับที่เป็นต้นแบบให้หลวงพี่ได้สร้างบารมีถึงทุกวันนี้ขอบคุณพระอาจารย์พี่เลี้ยงที่คอยแนะนำตักเตือนพร่ำสอนอนุโมทนาบุญกับโยมอาจารย์ที่เป็นกัลยาณมิตรแนะนำให้หลวงพี่ได้มาบวชจนถึงทุกวันนี้อนุโมทนาบุญกับโยมพ่อโยมแม่ที่ให้โอกาสกับหลวงพี่ตั้งแต่เด็กได้มาบวชสร้างบารมีแล้วก็ให้สำหรับคุณโยมทุกท่านก็อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะชมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถา
สิ่งที่ต้องการแล้วปรารถนาแล้วจงสำเร็จแก่ทุกท่านทุกประการขอความปรารถนาทั้งปวงความดลบีทั้งปวงจงเต็มรอบเหมือนดังพระจันทร์เต็มดวงเทินสาธุเอาล่ะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้อิ่มกันไปด้วยกันนะครับกับรายการผู้ออกแบบชีวิตคุณผู้ชมนะครับก็สามารถที่จะได้ออกแบบชีวิตของตัวเองนะครับได้ประเสริฐที่สุดเลยนะครับสำหรับท่านชายมีโอกาสได้บวชก็จงบวชนะครับสำหรับผู้ปกครองนะครับแล้วก็ญาติโยมที่มีส่วนในการสนับสนุนวันนี้นะครับรายการของเราก็ได้รับพรกันอย่างทั่วหน้านะครับในโอกาสที่ได้ใกล้กับสมณะนะครับแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวที่ทรงคุณค่าแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับเชื่อแน่ๆเลยนะครับสำหรับเยาวชนที่จะเดินตามรอยท่านเนี่ยนะครับก็จะได้รับความสุขอย่างพระแล้วก็เป็นหนทางที่ประเสริฐสุดๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอย่ารอวันในวันที่เราพร้อมจงทำวันนี้ให้พร้อมเสียก่อนนะครับเพราะว่าพระอาจารย์ท่านเองนะครับก็ให้ข้อคิดไว้แล้วว่าการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดเลยนะครับก็คือเมื่อโยมแม่นะครับที่ยังมีชีวิตอยู่ขอให้บวชก็บวชนะครับและหลังจากนั้นแล้วเนี่ยครับก็เป็นความภาคภูมิใจที่จะได้ส่งบุญให้กับท่านอย่างตลอดต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่นะครับวันที่ท่านได้เข้าสู่นะครับการเป็นพระมหาเป็นลูกของพระพุทธเจ้านะครับที่ทรงเกียรติท่านก็มีโอกาสที่จะได้อนุโมทนาบุญอย่างเต็มที่ได้รับบุญอย่างเต็มที่อย่างภาคภูมิใจวันนี้รายการของเรารู้สึกว่าปลื้มใจแล้วก็ประทับใจมากๆเลยนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณเลยนะครับพระมหาพิเชษโยคะชโยนะครับเรียนธรรม5ประโยคนะครับพระมหาอธิวัตรอธิชโยนะครับเรียนธรรม7ประโยคครับกราบขอบคุณอย่างสูงครับกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะเจริญพรและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตของตัวคุณและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดร.วีระสุภาดิฉันสายใจวลีพระอาจารย์ทั้งสองรูปพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากเป็นอะไรแล้วแต่ใจของเรา